ื่อบ้างไหมกับการเติมเกมที่มันดูยุ่งยากเรามีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำบริการดีเติมง่ายแถมถูกกว่าแบบเติมทั่วไปแน่นอนต้องเพจ The Hunt Shop เท่านั้นเราสองคนการันตีสะดวกปลอดภัยไร้กังวลต้อง The Hunt Shop เงื่อนไขพิเศษแค่บอกมาจากเก่าเกมรับส่วนลดทุกรายการกราบสวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องของเรากับไขไม่เก่าแต่เราเก่าเพราะเราคือโอเควันนี้ครับผมมาเอาใจสายเมะกันบ้างครับผมโอ้โหหลังจากที่ผมกลับมาดูครับผมอันนี้แม่เรื่องครับผม Attack on Titan ครับผมโอ้โหซีซั่น1นะดูแบบจริงๆจังๆครับผมโอ้โหแล้วรู้สึกอินกับมันมากครับผมวันนี้จะพาไปครับผมรีวิวเกมครับผมเป็นเกมตอนในเนื้อเรื่องของซีซั่น1นะครับผมของเกมนี้นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูครับผมระบบการเล่นแล้วมันจะเหมือนในเมะมากน้อยแค่ไหนครับผมแล้วจะสนุกยังไงครับผมไปดูกันได้เลยครับผมก่อนที่จะไปดูครับผมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนสักครู่นะครับคูโรโกะทอยช็อปรับพรีออเดอร์สินค้าจากการ์ตูนญี่ปุ่นเกมซีรีส์ชุดครอสเพย์โมเดลของสะสมและของใช้งานยังอีกพวกแกยังไม่รีบสแกน QR โค้ดอีกแอดไลเซอร์โอ้โหเปิดเกมมาครับผมก็เป็นหูฉากตอนที่ครับผมไททันบุกเมืองนั่นเองครับผมอิงตามอนิเมะเลยนะก็เป็นฉากตอนที่ครับผมกำแพงถูกทำลายครับผมแล้วก็มีพวกไททันเข้ามาครับผมนี่ครับผมเป็นตัวเปอร์ชักเอเรนครับผมพระเอกของเรานั่นเองครับผมแล้วก็ตามมาด้วยมิกซ่าครับผมมาแล้วเหมือนจะเป็นแจนนะอาร์เมนก็มาครับผมนี่ครับเป็นฉากเปิดตัวของนะครับผมเกมนะครับผมนี่ครับผมส่วนเนื้อเรื่องอะไรครับผมต้องไปตามดูในอนิเมะเองถึงจะสนุกนะเกมผมก็จะพูดสปอยเล็กๆน้อยๆนะครับผมนี่ครับผมแปลงร่างนะครับผมไททันนี่คือให้ดูนะครับผมวิดีโอโปรโมทของตัวเกมนะครับผมนี่ครับผมนี่ไททันยักษ์มายังไงเป็นใครอะไรยังไงต้องไปดูกันเองนะครับผมนี่ฉากเปิดตัวอลังการงานสร้างเลยทีเดียวครับผมนี่ Attack on Titan ครับผม Wing of the Freedom ครับผมก็ประมาณว่า Attack on Titan ครับผมภาคปีกแห่งความอิสระเสรีนะครับผมไปดูในตัวเกมได้เลยครับผม Peace and Key เรียบร้อยครับผมมันจะมีโหมดให้เลือกนะครับผมหลายโหมดแล้วก็คลิกเพื่อสร้าง data ในการเซฟเกมก่อนแล้วก็เลือกอันแรกนะครับผม Attack Mode หรือว่าโหมด Story นั่นเองครับผมนี่ครับผมก็เล่าย้อนไปในตามอนิเมะเลยครับผมนี่ครับผมก็ประมาณว่าโอ้โหโลกเนี่ยเกิดภัยพิบัติโดนไททันบุกทำลายมนุษยชาติไปครับผมนี่ครับผมโอ้โหแบบมนุษย์แบบ0,000เกือบ0,000เนาะในเมะเนาะใครพอดูแล้วก็พอจะรู้เรื่องนะครับผมแล้วจากนั้นครับผม100ปีต่อมาครับผมเรามนุษยชาติเนี่ยก็สร้างกำแพงขึ้นมาครับผมเพื่อป้องกันเราไททันขึ้นมา3ชั้นครับผมเป็นกำแพงมาเรียครับผมกำแพงโรเซ่แล้วก็กำแพงซีน่าครับผมเพื่อเซฟมาเราไททันเข้ามาในเมืองแล้วก็รักษาชีวิตของเรามนุษยชาติเอาไว้นะครับผมจากนั้นその日人類は思い出した That day วันนี้ครับผมนะเราประชาชนนะครับผมเป็นการเล่าย้อนไปนะครับผมตอนที่เอเลนมิกาซ่าแล้วก็อาร์เมนเป็นเด็กนะนี่ครับมองขึ้นไปบนกำแพงนะครับผมแล้วเขาก็เจอมือมหึมาเกี่ยวกำแพงที่มีส่วนสูงถึง70เมตรเลยทีเดียวครับผมแล้วก็โหปัวโหเป็นไททันโอ้โหแล้วก็ไททันยักษ์ก็ทำการแทงเข่าครับผมแทงเข่าเป็นนักมวยเลยครับผมนี่นะเตะกำแพงเป็นรูเลยครับผม
ประชาชนก็แตกตื่นครับผมโอ้โหแต่ละคนก็ตกใจนะเพราะว่า100ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ไม่เคยมีใครท่านตัวไหนบุกเข้ามาในกำแพงได้นะครับผมเรียบร้อยจากนั้นก็เหล่าไททันก็มุดรูเข้ามาครับผมที่กำแพงครับผมเพราะว่าไททันยักษ์ได้ทำลายนะครับผมแล้วกำแพงส่วนแรกครับผมก็โดนทำลายไปแล้วครับผมพื้นที่ตรงนั้นก็กลายเป็นที่ของไททันเป็นโดยปริยายประชาชนก็ทยอยเข้ามากำแพงชั้นที่สองต่อครับผมส่วนเนื้อเรื่องอะไรยังไงต้องไปดูในเมฆกันนะกำแพงมาเรียโดนทำลายไปแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นเนื้อเรื่องต่อจากนั้นมาประมาณ5ปีนะครับผมประมาณนั้นเนาะรอโหลดสักครู่นะครับผมเรียบร้อยอะเรから2年志願しなくを出た3人は第104期の訓練兵とก็เรานะครับผม5ปีต่อมาก็มีเหล่าทหารฝึกหัดที่ได้เข้าร่วมกับผมก็มีพวกของพระเอกด้วยก็มีเอเลนหน่วย104มีผู้ของนะครับผมก็ทำการฝึกเหล่าทหารหน้าใหม่พูดจาสร้างความเฉยไม่กับทหารหน้าใหม่อะไรประมาณนี้เนาะเป็นการรับน้องส่วนเนื้อเรื่องใครเป็นอะไรยังไงเนี่ยก็ไปดูกันเองนะไม่อยากสปอยนะประมาณว่าไปนี่เตรียมพร้อมเครื่องย้ายสามมิติประกอบไปด้วยนะครับผมใบมีดนะครับผมเอาไว้ต่อสู้กับไททันแล้วก็มีเชือกเอาไว้นะครับผมพุ่งตัวครับผมปล่อยตัวที่มันไปยึดกับสิ่งของเนาะแล้วก็พุ่งตัวไปข้างหน้าได้รูปแบบเกมก็จะมาตัดมาที่เอเลนพระเอกของเรานะครับผมเหมือนเป็นการทดสอบให้เคลื่อนไหวเนาะก็ผมตอนนี้ผมใช้จอยเล่นนะก็เคลื่อนไหวโดยใช้จอยนะมันบอกให้กด X ครับผมนี่ครับผมปล่อยสายไปแล้วนี่เพื่อที่จะสามารถโหนตัวได้นั่นเองครับผมเขาเรียกว่าเครื่องเคลื่อนย้าย3มิติ Use L X ก็คือตัว L เนี่ยสามารถ L 2เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนแผนที่ได้เนาะมันมาให้ไปเราตรงจุดนั้นนะนี่จุดสีแดงที่มาร์คไว้ไปนี่พุ่งตัวนะครับผมกด Xพร้อม L มันจะเป็นการดึงเชือกขึ้นไปเจาะกับสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็ทำให้เราโหนตัวได้นะส่วนกด A มันจะเป็นการบูทครับผมแดดไปข้างหน้าครับผมโดยการใช้แก๊สที่ติดตัวเรามาครับผมแล้วก็ให้เราไปตรงจุดนั่นแหละนี่ครับผมตามจุดนะนะนี่ครับผมเรื่องก็กด Xนะครับกด X ไม่ใช่กด X สิกด X ห้อยตัวครับผมแล้วก็กด A ครับผมในการนะครับผมแดดไปข้างหน้านะแล้วก็มาถึงจุดหมายแล้วนะครับผมนี่ภาพก็สวยงามนะอิงตามอนิเมะนะครับผมหน้าตาเหมือนแล้วก็เนื้อเรื่องก็เหมือนเลยครับผมจากนั้นมันก็จะให้เรานะครับผมลองครับผมฝึกซ้อมสู้กับไททันนะครับผมโดยการจำลองหุ่นไม้ขึ้นมาครับผมจุดอ่อนของไททันก็คือหลังคอนั่นเองครับผมนี่ครับผมมันจะให้เราฟันคอตรงที่เป็นเหมือนแบบไม้ตรงหลังลูกไม้เนาะโดยการกด Y นะกด X เล็งเป้าไปตรงจุดที่เราต้องฟันกด A เพื่อบูสต์ความเร็วเข้าไปนะแล้วก็กดฟันโดยกดตัว Y นะนี่มันสามารถเลือกเป้าหมาได้ในการกด R1 นะนี่ครับผมนี่กด R1 แล้วมันจะเล็งเป้าเป็นตรงคอพอดีนะแล้วก็กด X เข้าไปครับผมกดเล็งกด X นี่ครับผมมันจะพุ่งตัวเข้าไปแล้วก็กด Y พุ่งฟันครับผมนี่ครับง่ายๆนะมันเล่นแล้วมันก็อินมันก็สนุกนะมันต้องแบบต้องดูเมฆมาก่อนแล้วมาเล่นนะมันถึงจะแบบอินแบบสนุกนะจากนั้นนะครับผม
รออีก3ตัวนะกด R1 เล็งเป้านี่ครับผมจะมีตรงขาตามเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะต้องตัดน่องได้ถ้าเจอไททันใหญ่ๆเนี่ยเราตัดขามันก่อนให้มันล้มแล้วก็ถึงจะเล็งตรงคอนะกด X เพื่อนะครับผมใช้เครื่องเคลื่อนย้าย3มิติปักเข้าไปแล้วก็สามารถในระหว่างที่เราห้อยตัวเนี่ยเราสามารถใช้ปุ่มนะครับผมในการเคลื่อนย้ายอย่างนี้ได้นี่ให้ไปข้างหลังแล้วก็กด A boost นะครับผมบางทีเนี่ยเจอไททันเนี่ยเราจะฟันตรงคอข้างหน้าไม่ได้ใช่ไหมเราก็กดเล็งอย่างนี้ครับผมกดเล็งแล้วก็ห้อยตัวไปข้างหลังก่อนอย่างนี้แล้วก็กด A เพื่อบูสต์เข้าไปครับผมนี่พุ่งเข้าไปแล้วก็กด Y ฟันนี่ครับผมมันก็จะสอนให้เราเล่นประมาณนี้เนาะมันก็สนุกสมจริงดีนะนี่ครับผมจากนั้นก็ครูฝึกของเราก็นะครับผมเราจะเป็นการเทสเราเนาะให้เราได้ลองเล่นลองใช้ปุ่มดูก่อนตอนนี้จะอธิบายครับผมด้วยคู่มือของเราเนี่ยมันมีข้อจำกัดในการใช้นะอย่างใบมีดเนี่ยฟันไปเรื่อยๆมันก็จะมันหมดประสิทธิภาพใช่ไหมมันก็จะแบบลดความคมลงเรื่อยๆเงี้ยเราต้องเปลี่ยนแล้วก็ที่สำคัญตรงการ์ดแก๊สครับผมแก๊สที่ช่วยให้เราเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าได้เนี่ยตามหลอดสีสีฟ้าครับผมเห็นไหมตรงรูปเอเลนเนี่ยจะมีอยู่2หลอดหลอดข้างบนสีฟ้าจะเป็นแก๊สนะครับผมมันก็จะบวมลงเรื่อยๆเวลาเราใช้เนาะหลอดสีแล้วก็ข้างล่างที่เป็นรูปใบมีดก็คือใบมีดของเราครับผมมันมีการหมดอายุในการใช้งานนะฟันไปเรื่อยๆความคมมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับผมเหมือนคัตเตอร์นั่นแหละแล้วก็สามารถไปเปลี่ยนได้โดยการกด B ครับผมตรงรูปครับผมทหารที่สามารถมีของให้เราใช้เนี่ยพวกเปลี่ยนแก๊สหรือว่าพวกเปลี่ยนใบมีดเนี่ยมันจะมีเป็นรูปกระเป๋าเนาะตามในแผนที่ครับผมแล้วก็กด B แล้วก็ทำความเคารพแล้วเขาก็จะมอบให้เรานั่นเองครับผมวิธีการเปลี่ยนก็คลิกซ้ายคลิกตรงปุ่มซ้ายขวานะครับผมมันจะมีรูปใบมีดกับรูปแก๊สครับผมวิธีการเปลี่ยนก็กดปุ่มบนครับผมนี่สมมุติว่าเปลี่ยนแก๊สเปลี่ยนใบมีดก่อนนะนี่ครับผมนี่มันก็จะถอดใบมีดแล้วก็เอาด้ามเสียบตรงรูเสียบมีดครับผมเปลี่ยนแก๊สก็เป็นการ์ดเปลี่ยนแก๊สนี่แหละอ่ะก็เหมือนเดิมนี่ถอดเอาแก๊สใหม่ใส่นี่เต็มเลยครับผมจากนั้นพวกเราก็จะมาตามมาช่วยเนาะตามในเรื่องก็คือแบบมาร่วมกันฝึกในการฟันต่อสู้กับไททันที่เป็นไม้อย่างเมื่อกี้ที่เรานะครับผมจำลองครับผมไททันจำลองเมื่อกี้ที่เป็นไม้ครับผมเพื่อนเราก็จะเข้ามาแข่งกันแบบเนาะแข่งกันเก็บแต้มอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ก็ตามรูปเลยครับผมแล้วก็บูทแล้วก็ฟันเลยก็เก็บไปเรื่อยๆครับผมตามแผนที่เนาะนี่ครับผมแล้วก็เล็งไปที่คอก่อนปึ๊บมっとチームワークを鍛えた方が実戦に近い訓練ができると思うんだけどนี่ขยับไปข้างหลังกด A บูทแล้วก็เข้าไปฟันครับผมเรียบร้อยแล้วก็ไปเรื่อยๆนี่ฟันเก็บแต้มไปเรื่อยๆครับผมตามแผนที่นี่ครับผมอุ้ยติดต้นไม้หันหน้าไปก่อนไปครับผมฟันจังหวะแรกเนี่ยที่เราบูทไปด้วยตัว X เนี่ยถ้ามันอยู่ด้านหลังอยู่แล้วครับผมเราก็ไม่ต้องบูท A ก็ได้นี่ครับผมฟันเลยแต่จังหวะต้องที่ใช้ปุ่ม A บูทเนี่ยคือจังหวะที่เรามันช้านะครับผมจังหวะของเชือกที่มันดึงตัวเราเนี่ยมันช้าไปแล้วนะครับผมเราจึงต้องบูทเข้าไปให้มันฟันเร็วขึ้นแล้วแรงขึ้นครับผมอย่างจังหวะเนี้ยสมมติผมจะทำให้ดูเนี่ยครับผมสมมติเราอยู่ตรงหน้าไททันเนี่ยแต่จุดอ่อนมันอยู่หลังคอใช่ไหมแล้วกด X เข้าไปปุ๊บอย่างเงี้ยมันนี้มันเร็วอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราเหวี่ยงตัวไปอย่างเงี้ยมันจะช้าเราต้องกด A นะครับผมเพื่อบูสต์เข้าไปนะครับผมเข้าไปฟันนะมันถึงจะเร็วแล้วก็แรงนะแต่ถ้าอยู่ด้านหลังอยู่แล้วเราบูสต์เข้าไปได้เลยกด X แล้วก็ฟันได้เลยนี่ครับผมมันก็บังคับให้เราแบบเก็บแต้มไปเรื่อยๆถ้าใบมีดของเราใกล้จะหมดเราก็ไปขอตรงรูปกระเป๋านั่นเอง
ไปฟันนี่อิงมันก็มันดีนะอย่างตัวอย่างแก๊สผมใกล้จะหมดละผมก็ไปหาตรงที่แบบเป็นลูกกระเป๋าเต็มแผงที่แล้วผมก็ขอเงี้ยขอหน่อยเขาก็มอบแก๊สให้เราหนึ่งอันแล้วเราก็ไปต่อถ้าเราหมุนไปอย่างเงี้ยอุดติดต้นไม้เราก็ต้องบูสต์ A ใหม่ถ้ามันอยู่ร้านด้านหลังของไททันอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องบูสต์นะครับผมประหยัดแก๊สไว้เล็งไปตรงคอครับผมแกต้องตายตาคือเอเลนเยเกอร์ไปกันต่อครับผมไล่กันเก็บแต้มนี่ถ้าอยากไปเลยแล้วก็อย่างนี้เราสามารถเล็งเป้าไททันกลางอากาศได้อย่างนี้ครับผมฟันนี่ครับผมถ้าไม่อยู่ด้านหลังเนี่ยเวลาฟันเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ผลสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าเราอยู่ด้านหลังแบบจังๆแกอย่ามาแย่งนี่ครับผมไปตรงนู้นบ้างปึ๊บฟันเนี่ยฟันจากด้านหน้ามันจะไม่ค่อยเห็นประสิทธิภาพนะต้องฟันจากด้านหลังอย่างนี้ครับผมนี่มันจะเกิดแบบแสงสีฟ้าขึ้นมานะไปต่อครับผมคนวาดการ์ตูนมันก็สุดยอดนะเรื่องนี้มันคิดอุปกรณ์คิดเรื่องราวได้แบบโอ้โหไม่น่าคิดว่าจะคิดได้เนาะอย่างเครื่องย้ายสามมิติเนี่ยคิดได้ไงเนี่ยฟันไม่ตายครับผมฟันแล้วใช้ใบมีดที่มันเปลี่ยนได้เหมือนคัตเตอร์เงี้ยโอ้โหผมยอมรับเลยคิดได้ไงยาอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวแล้วก็การพุ่งตัวของตัวละครเนี่ยคือต้องใช้แก๊สในการพุ่งเงี้ยจะคิดเนี่ยสุดจริงๆนี่นะจบมิชชั่นแล้วครับผมจิกันดาคุณเรียน終了今回の訓練の最優秀成績者を発表するเอเลนเยเกอร์อายุเดบวันคุณแกคือนักรบอันดับหนึ่งขอบมากครับ今回の結果を踏まえさらに訓練に励めนี่ก็จบตามเนื้อเรื่องที่เรามาซ้อมประมาณนี้เนาะนามีนของเราถึงกับเหนื่อยเลยทีเดียวหลังจากฝึกซ้อมเสร็จก็มารวมตัวกันเนาะลิตไทคิโดโนโคทสุเรนเฮ้ยไทจินคักโตจุสนาราไลเนอร์นี่มาเกไลเนอร์นี่ชื่อไลเนอร์นะส่วนเป็นยังไงต้องไปดูกันเองนะนั่นน่ะอันนี้คือเอมี่นะครับผมสามคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กเนาะอาจจะบอกเล็กๆน้อยๆนะครับผมอันนี้คือเหล่าทหารใหม่หมดเลยครับผมที่เพิ่งมาร่วมฝึกเนาะตอนนี้ยังไม่ได้แยกสังกัดนะมันมีหลายสังกัดนะทหารในเรื่องของไททันเนี่ยแล้วก็รูปธงตรงแขนกับตรงด้านหลังเนี่ยจะเปลี่ยนไปนะอันนี้เป็นรูปดาบ2อันนะก็เป็นทหารฝึกหัดเนาะแล้วก็จะมีเสื้อเหมือนเสื้อกั๊กนะเสื้อกั๊กแบบแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยให้เราใส่เนาะอันนี้ก็เป็นบทสนทนากันนะครับผมจะวัดกันซะแล้วจะวัดกันซะแล้วこれは現実を見てるだけだ。お前みたいな死に急ぎ野郎とは違うんだよ。ประมาณว่ามันก็คุยกันประมาณว่าจะสปอยดีไหมเนี่ยก็ประมาณว่าเหตุผลที่เข้ามาไททันมาเป็นทหารเพื่ออะไรเงี้ยเอเลนก็ประมาณว่าเข้ามาเพื่อจะฆ่าไททันเนาะสาเหตุเพราะอะไรต้องไปดูกันเอาเองนะที่ทำให้เอเลนอยากฆ่าไททันถึงขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ประมาณว่าฉันนี่แหละที่เห็นไททันอย่างแท้จริงอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าตอนที่เด็กๆเนี่ยไททันมาบุกหมู่บ้านของเอเลนนะครับผมในกำแพงชั้นที่1เนาะ
หลังจากที่ฝึกซ้อมเสร็จก็เกิดการสนทนาเล็กๆน้อยๆก็จบครับผมโอ้ได้แรง S หมดเลยโคเยี่ยมๆแล้วก็จบมิชชั่นแรกครับผมนี่ก็เป็นรูปแบบนะครับผมของเกม Attack on Titan Season 1 EP 1นะครับผมตามเนื้อเรื่องอิงตามเมะเลยครับผมหลังจากที่ดูมานะนะครับผมแล้วก็รูปแบบการเล่นเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากหรือว่าอะไรเลยครับผมแล้วก็ภาพสวยงามเสียงแบบเสียงก็เนาะตามแบบฉบับญี่ปุ่นเลยครับผมแล้วก็การเล่นไม่ได้ยากนะแล้วก็เอฟเฟกต์สวยงามดีทีเดียวครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามมาชมกันมาจนจบคลิปครับผมกับการรีวิวเกม Attack on Titan ครับผม Wing of the Freedom ครับผมก็อิงตามนะครับผมอนิเมะซีซั่น1เลยนะครับผมเดี๋ยวยังไงครับผมท้ายนี้ก็ขอบคุณที่ดูกันนะครับจนจบคลิปนะแล้วไว้เจอกัน EP 2กับตามเนื้อเรื่องเกมนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับผมอย่าลืมช่องกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้กับเกมไปก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ EP 2นะครับผมสวัสดีครับ